ต่อไปจะเป็นแบบทดสอบบทสุดท้ายของเราคือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเลขาคณิต2มิติและ3มิติครับโอเคเริ่มกันตั้งแต่ข้อแรกเลยครับข้อแรกให้เลือกรูปเลขาคณิต3มิติจากรูปคลี่ที่กำหนดให้แล้วก็มีช้อยมาให้4ข้ออย่างนี้เนาะก็ค่ะทีนี้ดูยังไงก็ต้องลองจินตนาการดูครับเนาะทีนี้สังเกตนิดนึงคืออันนี้เขาว่านิดนึงครับว่าให้จินตนาการเนี่ยครับนี่ลองดูภาพอันที่มีวงกลมอยู่ข้างบนดูก่อนนะฮะนึกภาพแรกคืออันที่มีวงกลมข้างบนเนาะถามว่าวงกลมข้างบนสามารถเกิดหน้าต่างอย่างนี้ได้ไหมสามารถเกิดหน้าต่างอย่างนี้ได้ไหมแบบนี้แบบนี้สามารถเกิดอันนี้ได้ป่ะเรามีแท็บเรามีคืองี้ครับรูปเนี้ยรูปที่พับขึ้นมาได้มันจะออกมาอย่างนี้ถูกไหมฮะถูกป่ะครับซึ่งมันก็จะประกอบด้วยรูปทรงเลยค่ะคณิต2แบบหลักๆคือสี่เหลี่ยมจัตุรัส2อันบนล่างนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวๆอีก4อันนั่นเองนะครับผมซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส2อันเนี่ยก็คือวงกลมกับสี่เหลี่ยมถูกไหมฮะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีวงกลมกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีสี่เหลี่ยมส่วนสี่เหลี่ยมเปล่าๆสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆสี่อันเนี่ยก็จะมีที่มันเป็นสามเหลี่ยมเป็นมีสามจุดหนึ่งอันมีหนึ่งจุดหนึ่งอันแล้วก็อีกสองอันเป็นแบบไม่มีลายอะไรนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูกันทีละอันนะครับเริ่มจากอันแรกสี่เหลี่ยมอันใหญ่เป็นวงกลมฮะหลังจากนั้นอันสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับมีอันนึงเป็น3จุดและอีกอันนึงเป็นรอยบาร์โค้ดถามว่าเรามีสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีรอยบาร์โค้ดได้หรอเรามีสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กที่มีรอยบาร์โค้ดไหมไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะจู่ๆจะโผล่ขึ้นมาเช่นเดียวกันข้อ4ก็เลยเป็นไปไม่ได้ไปด้วยนะครับเพราะมันมีบาร์โค้ดนั่นเอง ทีนี้เหลือแค่ข้อ D กับข้อ B น้องลองนึกภาพครับข้อ B น้องมีอันนี้น้องพับลงไปน้องพับอันนี้ฮะมีอันนี้อยู่ใช่ไหมมีอันนี้อยู่น้องพับมันลงไปครับออกมาก็จะออกมาเป็นอันนี้เลยเพราะฉะนั้นข้อ B เนี่ยคือคำตอบครับเพราะว่าข้อ B เป็นไปได้เนาะแต่อันนี้มาดูข้อ D นิดนึงข้อ D เนี่ยอยู่ไกลเนาะข้อ D เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยข้อ D เนี่ยก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับข้อนี้ถามว่าข้อ D เป็นไปได้ยังไงก็ลองพับแบบกับพับแบบนี้ครับพี่ให้วงกลมนี้อยู่ด้านล่างนะอยู่ล่างวงกลมถูกไหมฮะฟึบ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 หลังจากนั้นก็อันนี้เป็นจุดๆสีดำถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ต้องเป็น3จุดถูกไหมเป็นนี้ฟึบแล้วด้านบนก็เป็นสี่เหลี่ยมและ2อันนี้เป็นหน้าว่างหลังจากนั้นเราก็หมุนมาติดหนึ่งก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดดำกับหน้าว่างถูกไหมครับก็จะตรงกันพอดีเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับที่จะเกิดข้อดีเช่นเดียวกันคือเป็นไปการเกิดข้อ B เนี่ยก็เป็นไปได้แต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่าพับในออกนอกกับพับนอกออกในครับเนาะซึ่งตามภาพเนี่ยครับพี่คิดว่าข้อ B เนี่ยเป็นไปได้มากกว่าเนาะโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่พอเราพับอย่างเงี้ยครับจุดสีดำเนี่ยมันวกเข้ามาข้างในครับนึกออกปะคือเราพับเข้ามาไงจุดสีดำมันเลยถูกปิดเข้ามาแล้วหน้าข้างหลังเนี่ยก็เป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นข้อนี้ได้ตอบเป็นข้อ B ข้อเดียวนะครับคือข้อ D เนี่ยเกือบถูกนะฮะแต่ว่าผิดนิดนึงตรงที่ว่ามันเป็นการพับเข้าไม่ใช่พับออกนั่นเองก็เลยตอบแค่ข้อ B ครับอร่อย